สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับรูปหมากรูปหมากหนึ่งนะครับที่เป็นรูปหมากที่เดินอะไรไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วก็เป็นการเดินที่แบบเสร็จก่อนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับคือในบรรดารูปหมากนะครับถ้าพูดถึงการขึ้นที่เร็วที่สุดนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นม้าเทียมเรียงพลนะครับโอเคเรามาดูกันว่าม้าเทียมเรียงพลเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับตาแรกนะครับเราอาจจะเดินอย่างเงี้ยนะฮะ อาจจะเดินกวนๆนะครับเดินกวนๆแบบนี้ก็ไดนะ้ก็แล้วแต่ท่านนะครับอาจจะเดินขุนนะครับโอ้โหแบบใจถึงมากเดินขุนเดินเม็ดอะไรเงี้ยก็เดินไปนะครับเดินม้านะครับเดินมาน้าเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับคือม้าเทียมเรียงคน,น,เ,นเห็นไหมขึ้นรูปเสร็จแล้วอันอื่นนะครับเห็นไหมเป็นม้าเทียมอื่นอะไร,งไรเงี้ยมันยังขึ้นไม่ถึงไหนเลยฮะสรุป นะครับม้าเทียมเรียงพลมันเป็นหมากรูปที่ขึ้นเร็วมากนะครับแต่ว่าหน้าเบียเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบุกนะครับมันก็จะมีอาจจะมีาได้หลายทิศทางนะครับอาจจะเป็นตรงด้านซ้ายมือขวามือตรงกลางก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็แค่มาแนะนำนะครับการขึ้นว่าตรงเนี้ยมันเร็วนะแล้วจะทํายังไงต่อแล้วอาจจะเปิดเบีย้ยเบีย้ยอะไรเนี่ย เบีย้ยเนี่ยชอช้างนะครับชอช้างสีอะไรเงี้ยปูเบีย้ยคู่แล้วแต่นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการแนะนำเท่านี้ครับสวัสดีครับ